การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีหลายวิธีแต่มีหลักการเหมือนกันทุกวิธีคือข้อหนึ่งบอกเล่าแผนการกับผู้ที่มาช่วยว่าจะทำอะไรที่สำคัญที่สุดคือต้องบอกผู้ป่วยด้วยว่าจะทำอะไรกับเขาบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลนะครับขอคนช่วย2คนครับข้อ2ประมาณกำลังที่จะยกผู้ป่วยถ้าไม่แน่ใจว่าจะยกไหวต้องหาคนช่วยให้มากพอห้ามลองยกเด็ดขาดเพราะผู้ป่วยจะได้รับอันตรายข้อ3ห้ามทำหลังงอเวลายกผู้ป่วยเพราะอาจจะทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทำให้ปวดหลังหรือเสียวแปลบตามเส้นประสาทต้องให้หลังตรงอยู่เสมอเวลายกผู้ป่วยให้ย่อขาและหนีบแขนกำมือที่จับผู้ป่วยให้แน่นให้มือและแขนอยู่แนบตัวมากที่สุดจะทำให้ได้แรงมากที่สุดต้องยกผู้ป่วยโดยให้ตัวเราอยู่ในสมดุลน้ำหนักจะได้ลงที่ศูนย์กลางลำตัวทำให้ออกแรงได้เต็มที่และผู้ยกเองปลอดภัยจะไม่เกิดบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและเส้นประสาทขั้นตอนทั้งหมดนี้ต้องทำด้วยความละมุนละม่อมที่สุดเราต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไรก็ควรปฏิบัติเช่นนั้นต่อผู้อื่นด้วยสรุปกฎในการยกผู้ป่วยข้อ1บอกเล่าแผนการข้อ2ประมาณกำลังข้อ3ห้ามทำหลังงอข้อ4ย่อขาหนีบแขนข้อ5กำแน่นชิดตัวข้อ6หัวเท้าสมดุลข้อ7ละมุนละม่อมการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตอนที่2ท่าต่างๆในการยกและเคลื่อนย้ายของผู้ป่วยการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีหลายท่าหลายวิธีขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีไปผู้ที่จะทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยควรจะฝึกฝนจนมีความชำนาญเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยและตนเองได้รับบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายอย่างไม่ถูกวิธีข้อ
ข้อห้ามในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ว่าจะทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยวิธีใดก็ตามต้องยึดหลักการไว้เสมออย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นยกเว้นอาการของผู้ป่วยไม่ปลอดภัยหรือสถานการณ์ในที่ที่เกิดเหตุไม่ปลอดภัยห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยที่ยังไม่ได้แก้ไขส่วนที่บาดเจ็บห้ามทิ้งผู้ป่วยหมดสติตามลำพังห้ามทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บมากขึ้นห้ามทำในสิ่งที่ไม่รู้หรือไม่แน่ใจต้องปฏิบัติตามกฎในการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยเคร่งครัด 1. ประเมินสถานการณ์ 2.ประมาณผู้ป่วย 3. หาคนช่วยได้ 4. แก้ไขเบื้องต้น 5. ตรึงตนให้ดีหกรู้ที่ไปส่งกฎในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยประเมินสถานการณ์ประมาณผู้ป่วยหาคนช่วยได้แก้ไขเบื้องต้นตรึงตนให้ดีรู้ที่ไปส่ง